สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในชีวิตประจำวันของเรานะครับพูดถึง multitasking นะครับหรือว่าทักษะหลายๆอย่างที่เราสามารถทำพร้อมๆกันได้นะครับรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นทักษะที่หลายๆงานต้องการมากๆเลยนะครับอยากได้ทำเป็นหลายๆอย่างแต่ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับเราก็ทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันก็จะดูรู้สึกว่าการทำงานอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่หรือเปล่านะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับว่าเราสามารถทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้พร้อมกันได้หรือไม่นะครับติดตามได้ใน Science Tech ครับเมื่องานที่มีเดดไลน์เป็นตัวกำหนดนะครับไฟลนก้นต้องทำงานให้มันเสร็จทันเวลาพร้อมๆกันบางทีข้าวก็ยังไม่ได้กินเพราะฉะนั้นก็กินข้าวไปด้วยทำงานไปด้วยบางทีก็อยากจะดูความบันเทิงดูหนังไปด้วยแบบนี้เอ๊ะมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ในชีวิตประจำวันหลายคนน่าจะเจอนะครับว่าเราทำหลายๆอย่างพร้อมกันเหมือนมีมือเป็นทศกัณฐ์เลยนะครับหลายสิบอย่างเนี่ยกองอยู่ตรงหน้าแต่ว่าการทำงานจริงๆประสิทธิภาพที่มันได้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองด้วยนะครับวันนี้มาหาคำตอบกับอาจารย์มงคลกรสายเพชรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราคุยกันในยุคที่ต้องการทักษะงานหลายๆอย่างที่สามารถทำได้ในคนเดียวนะครับอาจารย์ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของหลายๆบริษัทหลายๆงานเลยทีเดียวแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยนะครับมันสามารถทำได้จริงๆเหรอครับอาจารย์มันดูเหมือนว่าจะทำได้แต่จริงๆมันไม่ค่อยดีอะครับ นะครับคือการที่เราจะทำสิ่งต่างๆพร้อมกันเนี่ยจริงๆแล้วสมองเรามันไม่ได้ทำพร้อมๆกันนะครับคือคล้ายๆว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปทำงานทีละอย่างแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนกลับไปกลับมานะเพราะฉะนั้นไอ้การทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพต่างๆมันลดลงครับก็มีการพยายามศึกษาดูว่ามันเป็นอย่างไรนะไอ้คำว่า multitasking เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มาจากโลกคอมพิวเตอร์นะคือคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยคือจริงๆพวก IBM ทำ mainframe อะไรเงี้ยเขามาโฆษณาว่าคอมพิวเตอร์เขาสามารถทำ multitasking ได้คือทำงานพร้อมๆกันหลายๆอย่างได้นะมากกว่า1อย่างเนี่ยปรากฏว่าคอมพิวเตอร์สมัยโบราณเนี่ยถ้าดูจริงๆก็หน่วยประมวลผลหรือ CPU ของมันเนี่ยมันก็มีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วมันก็ทำงานได้ทีละอย่างนั่นแหละแต่เนื่องจากความเร็วมันสูงมันก็สามารถสลับไปทำนู่นทำนี่ได้เช่นคนนี้พิมพ์เข้ามามันก็ไปรับข้อมูลจากคนนี้ได้แล้วก็กลับไปคำนวณบางอย่างแล้วก็ส่งข้อมูลให้คนอื่นได้มันก็เลยดูเหมือนว่าการที่สลับอย่างนี้อย่างรวดเร็วเหมือนกับทำงานพร้อมๆกันหลายอย่างนะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบมี CPU เดียวมีคอเดียวนะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่มันมีหลายๆคอแล้วคราวนี้มันจะทำงานพร้อมๆกันจริงๆได้นะคราวนี้ก็ศัพท์คำเนี้ยก็ถูกกลับมาใช้กับสมองคนเกี่ยวกับคนว่าคนก็ทำงาน multitasking ได้หรือเปล่าซึ่งมันก็มีบางอย่างที่เราทำพร้อมๆกันได้นะคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สมองของเราเนี่ยมันเป็นระบบซับซ้อนมากจริงๆมันไม่ใช่เป็นของหนึ่งเดียวที่ว่ามีตัวตนแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันหนึ่งเดียวจริงๆมันคือเซลล์ประสาทที่ยิงสัญญาณกันไปหมดเต็มไปหมดเลยยิงกันไปยิงกันมาเป็นหมื่นล้านเซลล์นะไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราหรือตัวตนของเราที่ว่าตั้งใจทำนู่นทำนี่มีจุดประสงค์มีวางแผนมีอะไรเนี่ยคล้ายๆว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่เซลล์ประสาทพูดคุยกันไปมาซึ่งเราไม่รู้สึกถึงว่ามันคุยยังไงด้วยแล้วก็มันถูกสังเคราะห์ขึ้นมากลายเป็นตัวตนของเรา แล้วเราก็เรียกตัวตนของเราเนี่ยว่าเป็นคนวางแผนคนอยากทำนู่นอยากทำนี่ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยลักษณะมันจะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มี CPU 1ตัว1คอเท่านั้นคือถ้าเป็นงานที่จะต้องใช้ความสนใจหรือว่าการวางแผนหรือว่าใช้ตรรกะในการคิดอะไรอย่างเงี้ยสมองมันจะต้องทำของพวกนั้นได้ทีละอย่างได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันมีงาน2ชิ้นซึ่งลักษณะคล้ายๆกันแบบเนี้ยสมองก็ไม่สามารถทำพร้อมๆกันได้แน่นอนนะแต่ว่าอาจจะสลับไปสลับมาใช่เช่นทำงานที่1ก่อนแล้วก็สลับไปทำงานที่2เช่นขับรถและพูดโทรศัพท์อย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยก็หลายๆประเทศการขับรถแล้วถือโทรศัพท์พูดคุยเนี่ยเขามันผิดกฎหมายนะคือจริงมันมีข้อมูลที่โชว์ให้เห็นว่า
แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราขับรถแล้วพูดโทรศัพท์ไปได้ด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเลยเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดวัดการตอบสนองความเร็วในการตอบสนองต่างๆเนี่ยมันช้าลงจริงๆแล้วก็อุบัติเหตุมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไปก็คือทักษะในการขับรถซึ่งจริงๆแล้วขับรถมันก็ค่อนข้างเป็นออโตเมติกนะคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมครับแล้วก็พูดโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยทำงานอย่างนี้พร้อมกัน2อย่างเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพการขับรถเนี่ยแย่ลงไปเยอะพอสมควร คืออันนี้ก็ในหลายๆประเทศก็เลยเป็นกฎหมายนะคือหลายประเทศที่แค่จับโทรศัพท์ในรถนี่ก็ผิดกฎหมายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเข้มงวดใช่ไหมเพราะว่ามันมีข้อมูลแบ็กอัพพวกนี้นะครับความสามารถในการทำงาน2อย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันขึ้นกับว่างานเป็นงานอะไรด้วยคือถ้าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่แบบเคยชินแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเนี่ยมันก็อาจจะทำได้นะเช่นผิวปากไปแล้วก็เขียนหนังสืออะไรก็ไปได้ใช่ไหมหรือร้องเพลงขณะที่เดินหรือร้องเพลงขณะขับรถความจริงร้องเพลงขับรถนี่บางทีก็มีการศึกษานะรู้สึกว่าประสิทธิภาพขับรถลดลงนิดนึงด้วยเหมือนกันเอาแล้วใครที่ชอบทำเพลงขับรถนี่ก็อาจจะลงแต่ไม่ลงเท่ากับพูดโทรศัพท์เอางี้ดีกว่าเพราะร้องเพลงมันอาจจะไม่ได้คิดเท่ากับการพูดโทรศัพท์หรือเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าคุยนี่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างใช่ครับใช่นะก็เนี่ยแหละครับก็มันขึ้นกับประเภทของงานนะแล้วก็มีการทดลองเขาสแกนสมองด้วยเครื่อง fmriแล้วนะแล้วก็แบบว่ามีไฟสัญญาเนี่ยบอกว่าให้ทำนู่นทำนี่คือแบบว่ามีไฟสองสีนะคือให้ทำสองอย่างพร้อมกันถ้าเกิดไฟสีนี้ให้ทำอย่างนี้ไฟสีนี้ให้ทำอย่างนี้แล้วเปรียบเทียบดูปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะสวิชคือเลือกทำงานทีละอย่างแต่อย่าสวิชอย่างรวดเร็วกลับไปกลับมาเลยดูเหมือนกับว่าทำอะไรบางอย่างพร้อมกันครับเพิ่งซึ่งทุกครั้งที่มีการสวิชระหว่างงานเนี่ยเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะต้องมีการเอาข้อมูลต่างๆเกี่ยวงานบางอย่างเก็บเป็นในความจำก่อนแล้วก็ทำงานที่สองแล้วก็เอางานที่สองเก็บไว้ในความจำแล้วเอาความจำงานที่หนึ่งกลับมาทำใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการสวิชมันจะเสียเวลาไปนิดหนึ่งใช่ไหมไอ้นี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุในการที่ว่าเวลาทำงานพวกเนี้ยมันทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลงนะครับครับยินขอถามตรงนี้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์ตรงที่เวลาทำหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วแบบ1 2 1 2เนี่ยมันทำให้เราสูญเสียเรื่องของความทรงจำไหมครับแบบว่าการจำทักษะการจำหายไปไหมครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่ามันรวนมากขึ้นนะ ใช่มันมีคนศึกษาพวกเนี้ยแล้วก็วัดความสามารถในการตอบสนองความเร็วในการตอบสนองเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยคล้ายๆว่างานที่ฝึกบ่อยๆก็อันนั้นอาจจะทำได้เร็วขึ้นดีขึ้นแต่ว่าความสามารถในการคิดเรื่องอื่นๆมันรู้สึกว่ามันแย่ลงมันก็มีการมันต้องบาลานซ์กันอ่ะไอการที่มัลติทาสก์เยอะๆอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้อย่างแรกตอนกำลังสวิชงานเนี่ยบางทีมันก็ลืมอะไรบางอย่างไปได้เหมือนกันก็เสียตรงนั้นไปเลยนะอย่างที่สองก็คือมันเหนื่อย แล้วก็สมองมันล้าแล้วมันเครียดมากขึ้นครับอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญที่มีการศึกษากันจริงๆก็คือเราพบว่ามันมีข้อเสียแน่ๆแหละคือถ้าเกิดเราทำงานพร้อมๆกันหลายๆอย่างโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่มันต้องใช้ความคิดนะครับไม่ใช่งานออโตเมติกคือประสิทธิภาพลดลงความเครียดมากขึ้นแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเคลมว่าสมองมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีเท่าไหร่แต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลมันหนักแน่นแค่ไหนนะต้องรอดูใช้เวลาหน่อยแล้วก็แล้วก็ที่สแกนพูดถึงสแกนสมองเนี่ยคือเขาบอกว่าบางคนจะสามารถสวิชงานได้เร็วกว่าชาวบ้านก็คือมันก็แบบว่าแตกต่างกันอะตามแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเปรียบๆอะนะคือบางคนก็มีความสามารถในการมัลติทาสมากกว่าแต่ว่าตอนจบแล้วพอมาวัดประสิทธิภาพโดยรวมมันก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่มาเทียบกับสมมุติว่ามีงาน2ชิ้นที่ทำงานชิ้น1ที่ให้เสร็จหรือแล้วก็ชิ้นที่2ให้เสร็จหรืออย่างน้อยทำชิ้นที่หนึ่งนานๆหน่อยสัก10 20หรือครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปทำงานชิ้นต่อไปคือให้เวลางานแต่ละงานมันเป็นบล็อกใหญ่ๆหน่อยไม่ใช่แบบเดี๋ยวก็ทำอันนี้แล้วก็เปลี่ยนไปนู่นในไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยหรือกลับไปกลับมาเงี้ยมันไม่ดี นะมีอีกอันนึงถ้าเป็นงานซึ่งต้องใช้ความคิดและความจำแล้วก็สมาธิเยอะๆเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นเขียนโปรแกรมหรือเขียนหนังสือหรือเขียนบทความเขียนนิยายเนี่ยปรากฏว่าปัญหาสำคัญคือมันต้องมีเวลาเป็นบล็อกใหญ่ๆนานๆเป็นชั่วโมง
กว่าที่สมองจะทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงๆในการในงานพวกนี้นะครับจริงๆมันมีศัพท์เขาเรียกว่า in the zone อะไรเงี้ยอยู่ในโซนคือคิดสมองแล่นแล้วก็ทุกอย่างมันทำงานได้ดีมากตอนนี้ขณะที่ทำงานอย่างราบรื่นแบบเนี้ยก็อยู่มีโทรศัพท์มาปี้เรียกไปแล้วหลุดไปแล้วมันต้องใช้เวลาอีกนาน15นาทีกว่าจะบิ้วกลับมาใหม่ได้เหมือนแบบจุดเครื่องที่มันติดใช่ไหมครับอาจารย์แบบว่าเครื่องมันติดแล้วเหมือนมีใครมาสกัดแล้วแบบต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ใช่เลยครับนั่นเลยครับนั่นคืองานที่ต้องใช้สมาธิครับงานที่มีชิ้นส่วนเยอะแยะเยอะๆเนี่ยที่ต้องมาเชื่อมโยงกันเนี่ยไอ้พวกนี้จะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเหล่านี้คืออาจจะดีถ้าเกิดแบบอยู่ห่างๆชาวบ้านออกไปหลบไปไม่ให้มีใครไปพูดคุยหรือทักด้วยให้มีเวลาเขาเป็นชั่วโมงทำงานเป็นทีละชั่วโมงเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยทีละบล็อกเงี้ยที่จะได้ไม่มีการมาขัดจังหวะนะครับมีคนทดลองเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายทำงานพร้อมๆกันหลายอย่างได้หรือเปล่าได้ไหมนะมีคนคิดเหมือนกันว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถจะมัลติทาสเก่งกว่าผู้ชายนะซึ่งในชีวิตประจำวันเราดูแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแบบว่าผู้หญิงสามารถเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็พูดโทรศัพท์ไปด้วยแล้วทำนู่นทำนี่พร้อมๆกันและหลายอย่างใช่ไหมก็มีคนพยายามทำการทดลองตอนนี้การทดลองมันไม่ได้บ่งชี้ว่ามันต่างกันเยอะเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าจำนวนคนที่เขาไปทดลองด้วยมันเป็นยังไงมันน้อยไปหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันจริงๆระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในความสัมพันธ์ในการมัลติทาสก์แม้ว่าเราสแกนสมองของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยเวลาทำงานต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ดูมีความแตกต่างเหมือนกันนะแต่ว่าตอนจบแล้วพอวัดประสิทธิภาพแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องคงศึกษาเพิ่มกันต่อไปนะครับอันนี้จริงๆก็เป็นเซอร์ไพรส์อันหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อมาตลอดจนกระทั่งไปหาข้อมูลมาเนี่ยว่าเอ้ยผู้หญิงเขามัลติทาสก์เก่งกว่าผู้ชายแน่ๆเลยเราก็ดูตัวอย่างผู้ชายที่เรารู้จักเนี่ยนะแล้วดูตัวอย่างผู้หญิงที่เรารู้จักเนี่ยผู้ชายก็จะทำงานได้ทีละอย่างแหละสวิชกลับไปกลับมาแล้วว่าเละกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าทดลองแล้วมันไม่เห็นต่างก็เลยอ่ะรอดูต่อไปแล้วอาจจะไปสังเกตเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียก confirmation bias หรือเปล่าคล้ายว่าเราเลือกดูเฉพาะข้อมูลที่เราชอบหรือเปล่าแล้วเราดูต่อไปครับทีนี้ครับอย่างทักษะบางอย่างมันก็ใช้สมาธิหรือว่าแบบสิ่งอะไรที่มันสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้ครับเรื่องที่เราเคยคุยกันสมองซีกซ้ายซีกขวามันมีผลไหมครับอาจารย์ครับคือสมองสองซีกเนี่ยนะมันอาจจะคิดคนละอย่างได้พร้อมๆกันนะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเราจะรู้สึกรู้รับรู้แค่ความคิดเดียวคล้ายว่าอีกความคิดหนึ่งมันถูกซ่อนอยู่นะในคนที่สมองสองข้างถูกแยกออกจากกันอย่างเงี้ยเขาสามารถคิดคนละเรื่องไปได้เรื่อยๆเลยนะแต่ว่าคนปกติจะไม่รู้สึกอย่างนั้นคือเขาอาจจะคิดนั่นแหละทั้งสองซีกนี่แหละแต่ว่าเราจะรู้ตัวแค่ตัวเดียวไม่ใช่สองตัวนะไอ้นี่เขาเป็นเรียกว่าเป็นมัลติทาสก์แบบนึงเพราะแค่ว่าสมองจริงๆก็มีสมองอยู่สองก้อนที่เชื่อมกันอยู่แล้วก็ซีกซ้ายกับซีกขวาเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นไม่ใช่ว่าซีกซ้ายจะทำงานเกี่ยวกับภาษาหรือตรรกะลอจิกคณิตศาสตร์อย่างเดียวแล้วก็ซีกขวาทำพวกเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็การเชื่อมโยงอะไรต่างๆอย่างเดียวนะคล้ายๆว่าสองซีกมันต้องทำงานร่วมกันจะว่าไปแต่ว่าที่บอกว่าคนละซีกทำงานได้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราคิดแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราสักพักนึงพอเราไปพักผ่อนหรือนอนหรือไปว่ายน้ำออกกำลังกายเนี่ยปัญหาก็จะถูกแก้ได้ทันทีแบบเรารู้วิธีแก้ปุ๊บขึ้นมาทันทีคือไอ้วิธีพวกนี้มันก็คงจะถูกนั่งคิดอยู่นั่นแหละอยู่ภายในสมองเราแต่ว่าเราไม่ได้ไปบังคับอะไรมันมากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติแบบนึงแล้วว่าตัวเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าส่วนนั้นกำลังทำงานอยู่ดีกว่านะครับกลายเป็นว่าต้องดูเป็นกรณีไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์แต่ละงานที่เราทำอยู่นี้ใช่ครับคือถ้าทำสองอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อยอย่างนึงที่แบบมันเป็นงานค่อนข้างอัตโนมัติเช่นถีบจักรยานไปด้วยแล้วก็อาจจะฟังเพลงครับหรือว่าฟังเลคเชอร์ฟังพอดแคสต์ไปด้วยอันนี้มันไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่เพราะว่าไอ้สมองส่วนที่ควบคุมร่างกายตอนขยับการขี่จักรยานน่ะมันไม่เกี่ยวกับสมองที่รับเสียงเข้ามาแล้วก็แปลความหมายในหัวใช่ไหมมันก็เลยทำงานพร้อมๆกันอย่างนี้ได้หรือว่างานที่แบบว่าถูบ้านถูบ้านถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆ
ฟังพอดแคสต์หรือฟังเสียงทีวีหรือดูทีวีก็พอได้นะเรียนพอได้แต่บอกว่าถ้าเกิดงานที่แบบว่ามันใช้ทรัพยากรในสมองร่วมกันโดยเฉพาะไอ้เกี่ยวกับความจำอะไรบางอย่างเนี่ยที่เราต้องจำอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยจำไม่ได้แล้วเช่นเราไม่สามารถจะดูหนังไปพร้อมๆกับฟังพอดแคสต์ได้นะมันจะต้องแยกหยุดมันต้องหยุดมันต้องหยุดอันใดอันหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยต้องสลับอย่างชัดเจนใช่ไหมอันนี้มันคือมันต้องดูว่างานเนี่ยมันมาใช้ทรัพยากรร่วมกันแค่ไหนนะครับแล้วก็ตามทฤษฎีและการทดลองที่ผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คิดว่าไอ้ส่วนที่เป็นส่วนจำกัดมากที่สุดเนี่ยคือส่วนที่เรียกว่าหน่วยความจำหน่วยความจำระยะสั้นนะครับหรือ working memory เนี่ยเพราะว่าไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่แบบว่าเราจะเอาข้อมูลต่างๆจากสภาพแวดล้อมรอบตัวใส่เข้ามาแล้วเราก็มาหาความหมายจัดเรียงอะไรต่างๆกับมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็หน่วยความจำระยะสั้นอันนี้เนี่ยมันจำของได้จำกัดมากพูดง่ายๆคือยกตัวอย่างเช่นสมมติมีคนบอกเบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกเราปุ๊บแล้วในสักครึ่งนาทีเราไม่จำให้ชัดเจนไม่เขียนลงไปหรือพูดย้ำทวนอย่างเงี้ยไอ้เลขพวกนั้นก็จะหายไปหมดเลยนะนี่คือความจำมันมาอยู่ในระยะสั้นแป๊บนึงแล้วก็จะหายออกไปแล้วก็ทำไมเราถึงต้องมีความจำส่วนนี้ความจำส่วนนี้มันทำให้เราสามารถแปลสภาพแวดล้อมเราได้ว่าสภาพแวดล้อมเราเป็นยังไงแล้วเราควรจะทำอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีงานอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วมันต้องใช้ไอ้สมองความจำส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเขียนทับกันแล้วเราก็ทำไม่ได้เราต้องหยุดก่อนแล้วก็ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่งั้นหน่วยความจำไม่พอมีคนพยายามวัดว่าเราสามารถเก็บของจำได้กี่ชิ้นนะก็คือมันมีเปเปอร์ชื่อดังเลยล่ะเขาเรียกว่า7บวกลบ1มั้งนะคือเราสามารถจำของต่างๆได้สักประมาณ7ชิ้นน่ะแล้วก็บวกหรือลบสัก1หรือ2ชิ้นก็ได้แล้วแล้วกันนะอาจจะตีว่าถึงจาก5ถึง9ชิ้นก็แล้วกันนะก็คือเช่นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเบอร์เครดิตการ์ดพาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดบอกอะไรยาวๆมาปุ๊บเราจะจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมเวลาสังเกตเวลามีคนให้เบอร์โทรศัพท์เราอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามจำเนี่ยเขาจะต้องบอกมาเป็นก้อนๆใช่ไหมทีละก้อนแล้วก็จำทีละก้อนไปทีละก้อนทีละก้อนถ้าเกิดพูดรวดมาเดียวจุ๊บ7 8เบอร์8 9เบอร์นะมันก็จะปุ๊บบางทีมันลืมไปแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องมาดูเลยว่างานที่เรากำลังทำอ่ะมันใช้ความจำส่วนนี้หรือเปล่าตัวนี้น่าจะเป็นส่วนที่จำกัดที่สุดนะครับไอ้5ถึง9อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจำไว้เลยไหมครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเพิ่งรับรู้มาเพื่อที่จะแบบบันทึกไปไม่ใช่จำไว้เลยครับคือมันเข้ามาแล้วมันก็ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรกับมันในสัก10วินาทีถึงครึ่งนาทีเนี่ยมันจะหายไปแน่ๆนะคือพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นหรือจำเป็นความจำระยะยาวขึ้นไอ้นี่เราก็จะเริ่มจำได้คือสมมุติเราจะจำเบอร์โทรศัพท์หรือจำชื่อคนเนี้ยถ้าเกิดเราทวนมันบ่อยๆหรือว่าพยายามลิงก์ชื่อคนกับรูปภาพหรือรูปหน้าตาเข้าในเงี้ยเราก็จะจำได้แต่ถ้าเกิดมันผ่านเข้ามาแล้วเราไม่ได้ทำอะไรกับมันมันจะหายไปแล้วข้อมูลใหม่ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆอันนี้คือหน่วยความจำระยะสั้น working memory ที่เราใช้แล้วก็น่าจะเป็นข้อจำกัดของสมองเราครับเหมือนเป็นตะกร้าใส่ของไว้ก่อนนะครับว่าจะซื้อต่อหรือว่าจะเอาคืนไปที่เชลใช่ว่าใช่ประมาณนั้นแหละครับแล้วมันมีที่จำกัดไงนะถ้างานไหนใช้ตรงเนี้ยงานอื่นก็ใช้ไม่ค่อยได้ต้องงานอื่นต้องเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ส่วนนี้มันก็จะโยงกับที่เราไปพูดถึงสมองและความจำเลยนะครับอาจารย์ที่เรากำลังเดินอยู่แล้วก็อยู่ๆก็จำไม่ได้เลยว่าเอ๊ะเราเดินมาทำอะไรใช่ครับใช่นั่นแหละครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเดินอยู่แล้วจำไม่ได้ว่าจะทำอะไรให้ทำยังไงรู้ไหมทำยังไงนะครับอาจารย์ให้เดินกลับไปที่เดิมแล้วเดินกลับมาใหม่คล้ายๆมันรีเพลย์แล้วถ้าจำไม่ได้ว่าเรามาจากที่ไหนแล้วครับอาจารย์ถ้าเจออันนั้นก็เรื่องใหญ่กว่านะแก้ไม่ได้แต่สมมติแบบว่าออกจากห้องอ่ะออกจากห้องแล้วปุ๊บทำอะไรวะลืมให้กลับเข้าไปในห้องแล้วเดินออกมาใหม่เหมือนเดิมบางทีสมองมันจะรีเพลย์แล้วก็จำได้ก็ตลกดีเหมือนกันการทำงานของสมองทั้งหลายเนี่ยสมองเรานี่ก็แปลกใช่ครับแล้วคราวนี้ความสามารถในการมัลติทาสก์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นงานที่ต้องใช้ความจำใช้ความคิดใช้การวางแผนนะหรือใช้ไอ้ส่วนเมมโมรีส่วนความจำของเราเนี่ยมันมีการทดลองแล้วพบว่าโดยประมาณเนี่ยงานพวกนี้จะทำให้เรารู้สึกโง่ลงเลยคือผลงานจะแย่ลงนะคือยกตัวอย่างเช่น
ให้ฟังเสียงประชุมอะไรอย่างพูดประชุมแล้วก็ตอบอีเมลไปด้วยเนี่ยก็พบว่าข้อมูลต่างๆมันจะแย่ลงเหมือนกันกับเรา IQ เราลดลงไป 10-20 คะแนนนะคือสมองมันไม่ได้ทำงานได้เต็มที่อ่ะคือมันจะต้องสลับกลับไปกลับมาสวิชกับสลับกลับไปกลับมาไปฟังแล้วพยายามเข้าใจแล้วกลับมาที่อีเมลจะตอบอีเมลยังไงจำว่าเขาเขียนยังไงแล้วเขียนเรื่องอีเมลต่อเชื่อมประโยคกลับไปฟังใหม่เงี้ยกลับไปกลับมาพออย่างเงี้ยปุ๊บมันแย่ลงเลยคือความสามารถเราน่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานไหนที่มันสำคัญนะให้หยุดงานอื่นแล้วทำแล้วหยุดทำงานเฉพาะงานก่อนนะครับมันก็ทำให้จัดการเวลาได้ดีกว่าด้วยเพราะเอาจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันกับว่าทำทีละอย่างทีละจุดเนี่ยไทม์ไลน์มันก็อาจจะใกล้เคียงกันใช่ครับจริงๆการที่ทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันน่าจะช้าลงด้วยครับนะมันอาจจะดูว่าทำอะไรได้เยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดรวมทั้งหมดมันอาจจะช้าลงข้อแนะนำก็คือสมมติมีงานหลายอย่างนะแทนที่เราจะทำมันเปลี่ยนไปบ่อยๆหรือว่าทำพร้อมๆกันเราอาจจะแบ่งเวลาเราเป็นก้อนๆไปแล้วก็เวลาช่วงนี้ให้ทำกับงานนี้ไปเลยครับแล้วก็พยายามโฟกัสกับงานนั้นแหละให้เสร็จแล้วก็หยุดพอหมดเวลาก็หยุดแล้วก็เราไปทำงานอื่นต่อไปประมาณนั้นมันอย่างน้อยมันอาจจะทำให้ทุกอันมีความคืบหน้าบ้างคือสิ่งที่เราพยายามทำคือเราพยายามไม่สลับเร็วเกินไปไม่สวิชเร็วเกินไปเพราะว่าการสลับหรือสวิชแต่ละครั้งเนี่ยมันกินทรัพยากรในสมองเราแล้วมันใช้ช้าด้วยแล้วก็ใช้พลังงานด้วยนะมันเหนื่อยมากขึ้นเพราะการคิดนี่มันใช้พลังงานเยอะนะครับใช้แรงเยอะคนก็จะใช้แรงเยอะใช่ก็นั่นแหละต้องแบ่งอย่างนั้นดีกว่าแบ่งงานให้เป็นก้อนๆใหญ่ๆดีกว่าครับจริงๆคนเรานี่ก็เหมือนเมมโมรีคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับแรมอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำงานแรมจำกัดใช่ครับประมาณนั้นคือมันแย่กว่าคอมพิวเตอร์ด้วยที่คอมพิวเตอร์ยังแรมยังเยอะนะมันใส่ของหลายอย่างพร้อมๆกันได้ไอ้นี่แบบเหมือนแรมติดเดียวอ่ะคือถ้ามีงานบางอย่างมาใช้ปุ๊บมันไม่มีที่เหลือให้คนอื่นแล้วก็เนี่ยบังเอิญสมองก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่นี่ก็คือกรณีที่แบบถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าแบบว่าเราจำเป็นต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยแต่ว่าให้คาบเวลาเป็นตัวกำหนดดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับแบ่งคาบเวลาผมว่าอย่างน้อยเนี่ยที่เขาทดลองกันที่น้อยที่สุดที่มันดูว่าโอเคนะก็อาจจะแบบ 15-20 นาทีอย่างน้อยจริงๆควรจะสัก 40-1 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันน่าจะดีหน่อยนะครับเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังหัวปั่นกับการทำงานอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆเนี่ยที่ถามอาจารย์วันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับที่มาถามเป็นยังไงครับก็คือมีงานหลายๆอย่างพร้อมกันแบบนี้นะครับแต่มันก็รู้สึกได้จริงๆว่างานมันอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือเปล่าถ้าเราแบบสวิตช์ไปเร็วๆหรือว่าแบบทำไปสักผ่านไป5นาทีปุ๊บเปลี่ยนไปงานนั้นอันนี้นี่ดูโดนเบรกนะครับว่าไม่ควรทำอันนี้น่าจะหนักครับมันเหนื่อยด้วยแล้วก็อาจจะประสิทธิภาพลดลงนะคุณภาพของงานจะลดลงด้วยก็พยายามนั่นแหละครับแทนที่จะเป็น5นาทีใช่ไหมครับทำให้มันสัก15-20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือแล้วเราก็ทำไปจริงๆสติ๊กตามเวลาที่เราบอกไว้แล้วก็อย่างน้อยมันจะได้สมองจะได้ไม่ต้องสลับไปมาบ่อยแล้วก็จำอะไรได้เยอะไงมันเหมือนกับไอ้นั่นแหละที่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่าเหมือนกับเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วอ่ะครับไม่สตาร์ทแล้วไปดับมันไปจุดเครื่องยนต์อันอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเครื่องยนต์ก็จะพังได้นะครับบำรุงรักษาไม่ได้นะครับนั่นน่ะสิใช่แต่แบบนี้ถ้าเอาไปประยุกต์กับการที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานล่ะครับอาจารย์อย่างการดูหนังสมมติว่าเราดูหนังหรือว่าดูทีวีพร้อมๆกันแบบนี้ก็ขึ้นกับว่าเราต้องการรู้เรื่องเยอะแค่ไหนครับใช่ไหมคือหนังบางอย่างรับข้อมูลที่เป็นเขาเรียกพวกมีเดียทั้งหลายเนี่ยถ้ารับข้อมูลมาแบบไม่ซีเรียสเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วมันก็เราแค่พอรู้เขาว่าเรื่องราวเป็นยังไงใช่ไหมเราก็ฟังได้ดูได้บางทีเราก็ไม่ได้ดูด้วยซ้ำฟังเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นหนังที่มันซับซ้อนต้องคิดอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องให้สมาธิตั้งสมาธิดูหนังเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเราเริ่มโอเวอร์โหลดด้วยข้อมูลทางเนี้ยเนาะทางมีเดียทั้งหลายอะเรามีจอเยอะเต็มไปหมดจอไหนก็ดีดูเปิดทีวีไว้อันหนึ่งนะผมก็ทำทีวีเปิดแล้วก็มีเสียงอะไรบางอย่างแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปแล้วบางทีมันมีเสียงอะไรตื่นเต้นแล้วก็หันไปดู
ใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้งานที่เราทำตอนนั้นก็ไม่ควรจะเป็นงานที่มันอะไรล่ะงานสำคัญมากๆเนาะแล้วก็พองานสำคัญเนี่ยก็ควรจะอยู่เงียบๆไปอยู่ที่เงียบๆอยู่ห่างไกลชาวบ้านแล้วทำมันจะได้ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีกว่าครับโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้รู้จริงๆด้วยว่า การที่เราทำอะไรหลายอย่างเนี่ยต้องดูงานด้วยว่างานที่เราทำเนี่ยจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันเป็นงานที่จำเป็นจริงๆแต่ว่าเรียงไม่ได้เนี่ยต้องแบ่งคาบเวลาแล้วก็สิ่งไหนที่รู้สึกว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยควรปลีกตัวหรือว่าแยกใช้สมาธิกับมันเลยนะครับเพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำไปปรับใช้ในการทำงานในยุคนี้นะครับที่เรามีหลายๆอย่างรบกวนมากมายเลยนะครับสามารถไปปรับใช้ได้ในยุคที่เรามี multitasking นะครับทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสามารถฝากกันได้ที่แฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast นะครับมาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ใหม่ทาง Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ